อุ้ยฟังแล้วไอ้เต้ามังกรเมทัลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนว้าววันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยค่ะกลับมากันแล้วนะคะทุกคนกับ Minecraft มังกรของเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมีหลายคนอยากให้บุ๋มมาเพาะเลี้ยงน้องมังกรไฟใช่ไหมบุ๋มว่าน้องโตขึ้นเยอะเลยเนี่ยใช่ไหมหนูโตขึ้นแล้วเหรอลูกเดี๋ยวลองเอาอานใส่น้องสิจะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็คือแชมป์ไปเลยนะคะไหนดูคุณยังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวหาอาหารให้น้องกินก่อนแล้วกันอ่ะโอเคแล้วบุ๋มก็ควรจะกินเหมือนกันนะคะอุ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้หิวเลยนะน้องมานี่ก่อนมาเดี๋ยวนี้เรามีเชือกนะคะเอาออกมานี่เดินตามแม่มาเร็วอันนี้มันจะบั๊กนะคะทุกคนเพราะว่าเชดเดอร์ของบุ๋มเองน้องตัวใหญ่ขึ้นโยแล้วอ่ะน้องขึ้นไม่ได้จริงๆเหรอยังโตไม่พอแน่ๆเลยอ่ะมางั้นเดี๋ยวเอาน้องไปผูกไว้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องทำการลงไปหาแร่ข้างล่างนะคะเพื่อที่จะได้ไปหาเหล็กแล้วก็เอามาทำเป็นไปหาเพชรแล้วก็เอามาทำเป็นที่ขุดเพชรแล้วก็เราจะได้ขุดออฟซิเดียนได้นั่นเองนะก็ไม่รู้วันนี้จะได้เลี้ยงหรือเปล่านะคะสำหรับน้องมังกรไฟของทุกคนก็ต้องรอกันไปก่อนนะคือมันต้องหาอุปกรณ์ด้วยอ่ะหรือบุ๋มจะเสกมาเลยดีถ้าเสกมาเลยก็ได้นะแต่แบบขอคิดดูก่อนแล้วก็อยากให้มันแบบมีความไซเวอร์อยู่อ่ะทุกคนหวังว่าเราจะเจออะไรสักอย่างข้างล่างนั่นนะคะโอ้โหนี่ไงเรามีที่สำหรับจะลงอยู่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขุดถ่านหินไปนิดนึงดีกว่าจึบจึบปึ๊บปึ๊บก็อาจจะมีการใช้เกมหมวดครีเอทีฟบ้างในบางครั้งนะคะก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นการจำลองการเลี้ยงมังกรเนาะแล้วก็บุ๋มก็ไม่ได้เตรียมตัวชีวิตรอดแบบเต็มๆมาซะด้วยนะคะก็ให้ทุกคนเข้าใจด้วยบางคนบอกอุ้ยพี่บุ๋มโกงจังอะไรอย่างงี้คือบุ๋มก็บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะว่ามันไม่ใช่แบบเอาชีวิตรอดแบบ 100% นะคะทุกคนแต่บุ๋มอยากจะมาเล่นแบบนี้เพราะว่าอยากให้มันมีความแบบน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ได้ทำเป็นหลาย EP ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นบุ๋มก็ไม่อยากจะเสกของให้มากมายนะก็แบบพยายามหาของเองอยู่นะคะโอ้โหบุ๋มทำไมไม่ถือท็อตเลยเนาะก็ว่าอยู่นะถ้าถือมันก็จะสว่างตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะรู้สึกว่าไม่มีที่ให้ลงแล้วเราต้องลงเองค่ะทุกคนไปเดี๋ยวไปหาที่ดึกๆลงเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องขุดเยอะไปค่ะได้ยินเสียงลาวาค่ะดังนั้นเราจะประมาทไม่ได้นะเนี่ยอุ้ยเว้ยเว้ยเกือบไปแล้วอยู่อย่างนี้เหรอโอ้โหถ้าบุ๋มขุดดิ่งลงมาอีกสักนิดนึงก็คือตกอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้เมื่อกี้ตรงนี้ปลอดภัยเพราะทางลงหน่อยตอนนี้20กว่าแล้วค่ะลงไปอีกอุ้ยอุ้ยโอ้เจอเหมืองร้างค่ะเยี่ยมไปเลยมันก็จะมีกล่องใช่ไหมว้าวคือปกติบุ๋มเล่นในชีวิตรอดก็หาเจอยากมากๆอยู่นะคะโอ้ครั้งนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเก็บเหล็กไปเยอะเลยค่ะไปไว้ทำพวกชุดเกราะตรงนี้รายล้อมไปด้วยทองโอ้เอาไปทำเป็นแอปเปิลทองได้ค่ะทุกคนหรือไม่ก็แครอททองเนาะเก็บไปก่อนนะคะบุ๋มนี่วิ่งมาแบบนี้ขึ้นได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะแต่ว่าข้างหน้ามีกล่องค่ะทุกคนเดี๋ยวไหนดูสิมีที่ขุดให้มีท็อตให้เจ็บไปเอาไปเลยไม้ไว้สำรองนิดนึงว้าวไม่ไปแล้วจ้าว้าวสเกเลตันทำไมไม่ยิงหรอเมื่อกี้น้องน่าจะไม่เห็นนะทางนี้มีอะไรมะโหมีอีกหลายชั้นเลยอ่ะภารกิจของเราคือหาเพชรไม่ได้มาตะลุยเหมืองซะหน่อยโอ้ยโอ้ยไอ้จิ๊บปุ๊บโอเคไปทางอื่นตรงนั้นก็มีกล่องค่ะขอให้มีสิ่งที่เราอยากได้มีแอปเปิลทองแหละมีอาหารด้วยก็ยังดีอ่ะเก็บไปให้หมดไม่ได้อยากได้เลยจริงๆจิ๊บเอ้ยเกือบไปแล้วบุ๋มอ่ะเกือบไปแล้วบุ๋มบี้สายตาห้ามคลาดเคลื่อนว้ยว้าวอีน้องตัวเขียวไปแล้วจ้า
วู้เกือบตกเกือบตกแอดเวนเจอร์จริงๆเลยค่ะโอ้โหเอาเป็นว่าบุ๋มลงมาหาเพชรให้เจอก่อนนะคะทุกคนส่วนเรื่องออฟซิเดียนเนี่ยบุ๋มคิดว่าเดี๋ยวเราเสกเอาก็ได้เนาะมันจะได้รวดเร็วหน่อยเดี๋ยว EP นี้เราจะไม่ได้ฟักไข่น้องมังกรกันสักทีเจอเพชรแล้วโอ้โหในที่สุดโอ้โหเจอหลายเม็ดด้วยค่ะเยี่ยมไม่ได้แบบนี้สิคะได้มา5ก้อนกันเลยทีเดียวโอเคโอ้โหแถวๆนี้ดูสิคะทุกคนคือน้องนี้มันวายเท่าไหร่ทำไมเจอเพชรเมื่อกี้วาย5เองเหรอเพชรมันอยู่แถวๆวาย5กันเหรอทุกคนนี่ผมคิดไปเองเดี๋ยวเราต้องขุดขึ้นไปดูข้างบนบ้างซะแล้วล่ะค่ะเอ้าอุ้ยตรงนี้ก็มีเพชรอีกโหเพิ่งรู้ว่าตรงนี้โหเดี๋ยวนะมันเจอเพชรง่ายขนาดนี้เหรอตรงช่วงวาย5บุ๋มก็ใจว่ามันอยู่ช่วงวาย8วาย9กันหรือว่าวาย11กันแต่เดี๋ยวขอไปข้างหน้าอีกสักนิดนึงแล้วกันอุ้ยพังนี่ไงมีสำรองค่ะอันนี้ไม่ทำสำรองนะพอดีไปเปิดกล่องเจอเมื่อกี้ไงโชคดีไปค่ะโอ้ตรงนี้มีเหล็กเยี่ยมไปเลยมุข้างบนเหมือนจะมีน้ำนั่นไงพูดไม่กี่คำตรงนี้วาย9วาย10อ่ะไม่มีเลยเหรอเอ้าเจอเพชรเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าดวงดีเกินไปแล้วนะคะบุ๋มบี้ก็นั่นแหละทุกคนคนมันดวงดีอ่ะนะได้มา15เม็ดนะทุกคนเป็นพยานเดี๋ยวเราหาทางขึ้นกันดีกว่าบุ๋มว่าเราเกมหมดกันเลยเพราะว่ามันจะเสียเวลาเปล่าๆไปขอขึ้นหน่อยจ้าคิดว่าบุ๋มน่าจะกลับขึ้นไปเจอบ้านตัวเองอยู่นะมั้งอ้าวนั่นไงเจอจริงๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวอุดไว้ก่อนอ้าวตกใจอ้าวเมื่อกี้อ้าวบุ๋มใช้อะไรขุดขึ้นมาโอ้โหไม่น่าไปอย่างนั้นก็ได้เพชรมา15ก้อนนะลูกหนูโตขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่ทำประตูเนเธอร์ก่อนนะเดี๋ยวเรากลับไปใช้โหมดเดิมกันค่ะเรียบร้อยจากนั้นก็ใช้ไฟปึ๊บโอเคกลับโหมดเดิมมาค่ะอย่าอุ้ยบุ๋มว่ามังกรนอนโตพอที่จะขี่ได้แล้วนะไหนดูหนูขี่ได้ยังอ่ะลูกมันจะมาทำร้ายเราเฮ้ยน้องโอเชียนหนูขี่ยังไม่ได้อีกอ่ะหนูออกมาตามแม่มาสิมาออกมานี่น้องต้องโตขนาดไหนถึงจะขี่ได้ตอนนี้ยังขี่ไม่ได้นะคะโอเชียนโอ้ยตัวโอเชียนโอเชียนช่วยแม่ด้วยโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นงั้นนี่มีเนื้ออีกกินเข้าไปนะรีบๆโตล่ะเดี๋ยวไปทำอุปกรณ์เพชรกันสักครู่นึงแล้วกันนะคะบุ๋มยังไม่ทำที่นอนเลยอ่ะทุกคนมาขั้นแรกทำที่ขุดเพชรนะคะเยี่ยมนี่มาแล้วแล้วก็ทำอันนี้ขวานเพชรอุ้ยไม้หมดไม้หมดจริงๆอ่ะแล้วเรายังอยากจะทำดาบนะคะโอเคอุปกรณ์ครบมือแล้วเหลืออีกตั้ง7อ่ะนะมาทำเสื้อเกราะได้ไม่ได้ทำได้แต่กางเกงใช่ไหมนะโอเคเป็นกางเกงเพชรไปแล้วกันแล้วเราก็เอาเหล็กที่มีอยู่มาเผาก่อนนะคะตั้ง44ชิ้นน่ะโอเคเดี๋ยวทำเตาเผาเพิ่มดีกว่าปึ๊บเผาทองค่ะตอนนี้อาหารก็เหลืออยู่นิดนึงนะคะคิดว่าน่าจะได้อยู่แต่บุ๋มไม่ค่อยอยากจะเอาอุปกรณ์เพชรไปติดตัวสักเท่าไหร่กลัวบุ๋มลงไปตายในนรกไงเดี๋ยวทำอุปกรณ์เหล็กไปแล้วกันป่ะเดี๋ยวไปเนเธอร์กันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเอาน้องมาผูกไว้ก่อนมานี่ลูกมานี่อ้าวไม่ได้เหรอนี่ตัวใหญ่ขึ้นขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยแม่ขอโทษมานี่แล้วโอเคอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะโอ้โหว้าวมาโผล่ไบโอมอะไรก็ไม่รู้อุ้ยโอ้ไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เลยทำไมเราต้องมาอยู่ในไบโอมนี้ด้วยล่ะเนี่ยบุ๋มว่านะเอาเป็นมังกรเนเธอร์น่าจะง่ายกว่านะคะในจังหวะนี้จะปุ๊บก่อนอื่นขึ้นก่อนว้ายมาโผล่ก็มาโผล่ในไบโอมอันนี้เนาะเรานี่แหละจึ๊บเดี๋ยวขุดอันนี้ไปหน่อยมันน่าจะใช้ได้มังกรเนเธอร์น่าจะต้องใช้อะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะต้องใช้แมกมาบล็อกด้วยนะอุ๊ยแต่
ว้าว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 โอ้ยโอเคโอ้โหแล้วมาโผล่เนี่ยไม่โอมทีแบบอืมโกรธตัวเองอะบางทีไม่โอมอะไรไม่โผล่มาโผล่ไม่โอมอันนี้บ้านนี่บุ๋มกลับก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปเอาที่ตักลาวามาดิอุ๊บเจ็บตัวออกมาแล้วมังกรลูกแม่หนูยังโตไม่พอที่จะขี่ได้อีกเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเอาเหล็กที่ได้มาทำเป็นถังตักลาวาดีกว่า1 2 3ไปกลับมาแล้วค่ะซึ่งบุ๋มไม่แน่ใจนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะคะนี่ไงมีเลเทอร์ดราก้อนนะคะแล้วก็มีเนี่ยไฟระหว่างมังกรไฟกับมังกรเนเธอร์อ่ะมันจะใช้วิธีการเหมือนกันไหมอันนี้บุ๋มไม่ทราบนะแต่ต้องลองดูก่อนตรงกลางบุ๋มไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้เนเธอร์แร็กหรือว่าใช้แมกมาบล็อกนะเราใช้เป็นเนเธอร์แร็กแล้วกันกลัวน้องจะร้อนเกินไปแล้วรอบนี้ก็จะใช้เป็นแมกมาบล็อกนะคะน่าจะได้แหละ ตามหลักมั่วๆของบุ๋มเองนะตอนนี้ก็ใช้เป็นลาวาโอเคแล้วก็วางเป็นเนเธอร์แมกมาบล็อกไปอันนี้ไม่น่าจะพอนะบุ๋มว่านะอุ้ยไม่พอจริงด้วยอย่าไปขุดเอาใหม่ก่อนอืมเตรียมมาก็เตรียมไม่พอไอ้ค่ะอืมโผล่มาแล้วอยู่ไหนเนี่ยชึบชึบชึบอุ้ยมันไม่อินฟินิตี้อะทุกคนเสียใจเลยเนี่ยหมดแล้วโอ้ต้องไปตามกับเพิ่มอีกบุ๋มจะกลับไปกลับมาอยู่นี่แบบน่าจะทั้งคลิปเลยไหมเนี่ยอืมอืมมาเอาเป็นเนเธอร์แล้วกันนะคะเพื่อความชัวร์บุ๋มว่าน่าจะได้โอเคระหว่างนี้แล้วก็รอไปค่ะเดี๋ยวเราทำความแบบเวอร์วังให้มันหน่อยต้อนรับนะคะเท่อยู่นะเท่อยู่นะเฮ้ยบอกเลยว่าเล่นใหญ่รัชดาลัยจริงๆไม่รู้ว่าน้องจะเกิดเร็วๆนี้ไหมก็ต้องรอประมาณ10นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไม่นี่รอเดี๋ยวนะหนูคิดว่าหนูเนี่ยขึ้นได้หรือยังหนูออกมานี่เร็วมานี่โอ้ดูน้องวิ่งสิขอขึ้นหน่อยระหว่างนี้บุ๋มมาตกแต่งบ้านรอดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้บ้านทางบุ๋มมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยบุ๋มก็เองก็ยังไม่ค่อยชอบนะตอนนี้เอามาตกแต่งให้มันเท่ขึ้นได้ไหมนี่เรียบร้อยปึ๊บสลับปึ๊บปึ๊บเชื่อมกันหืมโอเคเรียบร้อยส่วนข้างในตรงนี้ก็ตัดไม้มาใส่ดีกว่าบุ๋มมากบุ๋มไปเอาโกลด์สโตนมาดีกว่านะคะทุกคนน่าสนใจนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันสถานการณ์เป็นยังไงบ้านเราตอนนี้ถ้าโกลด์สโตนมาวางตรงนี้มันก็น่าจะสวยนะบุ๋มว่านะแต่ว่าเรายังไม่มีโกลด์สโตนก็เดี๋ยวเอานี้วางไปก่อนได้ไหมต้องเข้าไปอีกได้แบบนี้ตรงนี้ก็เป็นสลับผู้ตายบุ๋มว่ามันน่ารักขึ้นอยู่นะ คิดว่างั้นชุบชุบเรียบร้อยพ่อค้าหายไปไหนเนี่ยหายตัวทำไมเนี่ยบ้านเราเวอร์ชันรีโนเวทนิดหน่อย
ไม่รู้ว่าบุ๋มบางทีบุ๋มก็รู้สึกว่ามันก็เกือบสวยอะถ้าไม่มีคำว่าเกือบมันก็น่าจะสวยนะคะทุกคนโอเคเปลี่ยนประตูบ้านเฉยเลยเนี่ยก็นั่นเลยค่ะทุกคนอันไหนที่มันแก้แล้วไม่สวยแล้วก็ไม่ต้องแก้มันก็ไว้อย่างนี้แหละมังกรเราฟักอุ้ยฟักแล้วไอ้เต้ามังกรเนเธอร์ค่ะว้าวน้องแบบโคตรเท่ทุกคนดูดูเอาไว้โอ้โหโอ้โหบุ๋มบันทึกภาพน้องรัวๆเลยแต่ก่อนอื่นต้องหาอาหารค่ะทุกคนว้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีอาหารบุ๋มต้องหาอาหารก่อนอาหารตัวเองยังไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวนะขอกินในนี้ก่อนโอ้โหเจงมันก็ยังไม่ทำโอ้โหเจริญนะคะเราเจงมันยังไม่มีเลยมังกรเนเธอร์ชื่อเล่นว่าอะไรดีคะทุกคนก็สามารถลองคอมเมนต์กันดูได้แล้วกันนะตอนนี้บุ๋มยังไม่ได้ชื่อของน้องเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเผาอาหารก่อนจ้ามาเอาเนื้อดิบนี่แหละไปลองให้น้องกินดูเผื่อน้องกินนะถ้ากินก็ดีไหนดูสิอ้าวตัวเองหิวซะงั้นกินไหมน้องกินอะแต่น้องไม่เชื่องหรือว่าต้องลองเป็นปลาคะทุกคนมาอืมได้เนื้อปลามา2อีกนึงอีกนึงขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะหนูเอาปลามาแล้วมากินไหมอุ้ยยังไม่ได้อีกโอ้ปลา3ตัวยังไม่ได้ผลนะคะน้องมังกรน้ำอ่ะแค่ตัวเดียวอ่ะว้าไม่เป็นไรเรายังมีแซลมอนอีกเยอะค่ะแซลมอนพี่มาแล้วปึ้ง1ปึ้ง2ไม่อยากฆ่าเยอะอ่ะปึ๊บ1 2 3โอเคพอค่ะพอก่อนพี่มาแล้วพี่มาแล้วมาอู้ได้แล้วค่ะออกมาเร็วทีนี้ออกมาได้แล้วมาออกมานี่อ้าวผมไปสั่งน้องนั่งซะงั้นยืนขึ้นเซมาเดินมาอีกเร็วเดินมาอุ้ยออกมาแล้วทุกคนผมมีมังกร2ตัวแล้วดูสิโอ้โหวิมังกรเนเธอร์น่ารักมากเลยอะทุกคนน้องสีสวยมากงั้นสั่งน้องนั่งดิพี่ใหญ่เนี่ยเมื่อไหร่จะขี่ได้คะเนี่ยอ้าวขี่ได้แล้วพอดีเลยทุกคนโอ้ลองบินสิคะอ้าวบินยังไงเนี่ยโอเคอยู่ตรงนี้นะลูกนั่งสิคะนั่งโอเคยืดเดี๋ยวนะไม่ได้เอาน้องมานี่นั่งนั่งหน่อยนั่งโอเคไว้ค่ะขี่มังกรของเราดีกว่าเฮ้ยจะปุ๊บปุ๊บขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วอีกนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยโอ้โคตรแจ่มทุกคนเราขี่มังกรได้แล้วโอ้เราอยากบันทึกภาพวินาทีประทับใจอันนี้ไว้ลองขับไปสิโอ้ว้าวทุกคนบุ๋มขึ้นน้องมังกรได้แล้วปื้มปริ่มตัวบุ๋มเรืองแสงไม่หยุดเลยฮะเอาออกนี่ต้องทำอะไรได้ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลงจอดก่อนฟืบฟืบฟืบโอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้แหละถ้าหากใครชอบใจคลิปนี้นะคะอยากให้บุ๋มลงไมค์ครับมังกรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ